วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ไฮพิกของสนามเดินป่าซึ่งก็จะเป็นเต็นท์สนามเดินป่าอีกรุ่นหนึ่งของปี2021นะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะแนะนำขนาดบรรจุก่อนนะครับขนาดบรรจุอยู่ที่15x15เซนนะครับความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่4กิโลกรัมนะครับผมจะไปกางให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ข้างในนี้มีอะไรบ้างเอามาก่อนนะครับตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวเต็นท์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต็นท์นะครับชุดเชือกและสมอบกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสาเต็นท์แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเสาไฟชีพด้านหน้าเสาไฟชีพนี่ขนาดอยู่ที่ 6.9 มิล นะครับเสาไฟชีพเล็กๆข้างหน้าส่วนตัวเสาเต็นท์จะขนาดอยู่ที่ 8.5 มิลครับแล้วก็ตัวผ้าไฟชีทนะครับจากนั้นเราก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการกางเต็นท์นะครับการเต็นท์ตัวเต็นท์ออกมาก่อนซึ่งตัวเต็นท์ตัวนี้จะเป็นขนาดเป็นขนาดแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมี1ประตูแล้วก็เป็นตัวระบายอากาศด้านบนนะครับพอเรากางเต็นท์ออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับเอาประกอบตัวเสาเสาเต็นนะครับประกอบไว้2เส้นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นกากบาทนะครับด้านข้างกากบาทนี้จากนั้นก็เสียบไปตามคุ้นผ้าทั้งสองฝั่งนะเสียบให้ทะลุฝั่งนู้นเลยนะครับเสียบผ้าทะลุฝั่งนู้นหลังจากที่เราขึ้นโครงตัวเต็นท์เรียบร้อยนะครับตัวเต็นท์ของเราก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วด้านบนก็จะเป็นมุกมาดูด้านข้างครับคือตัวนี้จะระบายอากาศได้ดีหายใจอากาศได้ดีเหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยนะครับครึ่งบนจะเป็นมุกตรงนี้ก็จะมีตัวระบายอากาศด้านล่างซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมุกนะฮะตรงนี้จะเป็นผ้ากันน้ำอีกทีนึงจากนั้นเราก็ใส่ผ้าไฟชีทซึ่งเสาตัวนี้ตัวที่เป็นจอยงอนะครับจะเป็นตัวค้ำด้านหน้าซึ่งจะมีรูเหล็กเนี่ยรูเป็นรูตะไก่นะฮะค้ำอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราต้องสอดใส่ผ้าไฟคิดก่อนจุดสังเกตนะครับด้านหน้าไฟชีทจะมีรูสอดนะครับมีรูสอดผ้าตรงใต้ไฟชีทนะครับสอดเข้าไปเลยอันนี้ก็โยนเข้าไปใส่แล้วก็ดันไว้ก่อนแล้วก็คุมนะครับ
็ปักสมอบกให้เรียบร้อยนะครับทุกจุดนะครับที่แถมมาให้ไม่ว่าจะเป็นตัวมุมหลักๆทั้ง4มุมนะครับนะแล้วก็ด้านข้างนะแล้วก็ตรงนี้ดึงออกจากตัวเต็นท์นะครับเพื่อกันน้ำค้างกันฝนอีกทีนึงเพราะว่าถ้าตัวเต็นท์มันติดกันน้ำค้างหรืออาจจะอะไรอาจจะหยดลงไปข้างในได้เนี่ยครับที่มีผ้านะฮะเราก็มีเชือกแถมมาให้ไงสเปคขนาดก็เดี๋ยวจะแนะนำอีกรอบครับสำหรับเต็นท์ไฮพิกของสนามเดินป่านะครับขนาดความยาวด้านหน้านะครับอยู่ที่2.74 เมตรความยาวด้านข้างนะครับรูปบ้างอยู่ที่2.13 เมตรส่วนความสูงอยู่ที่1.40 เมตรนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น1 ประตูนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กตรงขึ้นประตูตัวนี้สามารถทำเป็นหน้าต่างได้ตัวผ้านะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์210Pเคลือบกันน้ำอยู่ที่2,000 มิลนะครับส่วนพื้นผ้าใบตัวนี้จะเป็นพื้น PE นะครับ190 กรัมเคลือบกันน้ำทั้ง2ด้านเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นข้างในครับว่าเป็นไงบ้างสำหรับตัวด้านหน้านะครับก็จะมีคล้ายๆเสาไฟชีฟ1เส้นนะครับเพื่อรับลมรับอะไรด้านในครับสำหรับด้านในตัวนี้ก็สามารถนอนได้ประมาณ 4-5 ท่านได้ด้านในนะครับซ้ายขวานะครับจะเป็นช่องเก็บของนะทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับส่วนข้างบนด้านบนนะครับครึ่งบนนะครับจะเป็นมุ้งเต็มพื้นส่วนครึ่งล่างก็จะเป็นตัวผ้าโพลีเอสเตอร์ด้านบนก็จะมีช่องตัวตะข่ายเก็บของเก็บอะไรได้ตรงนี้ก็จะมีหูเกี่ยวกับตะเกียงนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะฮะจะเป็นช่องสอดสายไฟนะฮะสามารถสอดสายไฟได้ด้านล่างสำหรับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นมุ้งระบายอากาศซึ่งด้านนอกก็จะเป็นผ้ากันฝนกันอะไรอีกชั้นนึงเป็นมุ้งระบายอากาศสามารถอากาศระบายด้านล่างได้ขนาดกว้างขวางนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพามาดูรอบๆเต็นท์นะครับข้างเป็นปักสมบูรณ์นี้นะฮะที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับจะเป็นด้านนอกจะเป็นผ้าตรงนี้สามารถมีเชือกดึงเพื่อล้างระบายอากาศได้นะครับข้างล่างให้อากาศมันเข้าฝั่งนี้ก็มีนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหลังซึ่งตัวนี้จะเข้าออกด้านเดียวนะครับดึงเพื่อกันฝนสาดหรืออะไรทีชั้นหนึ่งตัวนี้ก็ราคาประหยัดย่อมเยานะครับราคาอยู่ที่ 1,995 บาทนะครับก็มีบางจำหน่ายในซุปเปอร์สปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอสนามเดินป่าจรัญ53แล้วก็หลังกระทรวงนะครับเดี๋ยวไงผมจะมาสอนวิธีการพับเก็บอีกทีนึงครับสำหรับวิธีการเก็บเต็นท์ไฮพีคของสนามเดินป่านะครับง่ายๆเลยครับอันดับแรกหลังจากที่เราใช้งานแล้วก็พึ่งแดดพึ่งลมให้แห้งนิดนึงจากนั้นเราก็ถอนสมอบกทุกด้านกดตะขอออกทุกมุมนะครับทุกจุดทุกจุดที่มีแล้วก็เป็นพวกเสาเต็นท์พวกอะไรเนี้ยถอนออกทั้งหมดเลยครับหลังจากที่เราถอดประกอบปูเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาเก็บชุดเสาใส่ถุงที่ใส่เสานะครับที่ผมมาให้ดูดปิดส่วนวิธีการพับเก็บเต็นท์แล้วแต่เราถนัดนะครับว่าเราจะชอบไปด้านไหนเขาจะเก็บง่ายคือเราวัดจากขนาดถุงนะครับเพราะว่าได้แกนถุงก็พับพับลายยาวก็ได้นะครับลายสั้นก็ได้ผมจะพับครึ่งประมาณ4ท่อนช่วงผมจะพับครึ่งไป
ใส่พวกไปชีสระบบลูกเชือกระบบไหมครับตรงนี้แล้วกระมวลเก็บวิธีการม้วนเก็บก็ใช้ข้อมือนะครับม้วนให้แน่นๆไล่ลงไปทีนึงจากนั้นก็ใช้เชือกผูกนะครับอันนี้ไม่มีเชือกก็เปรียวๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการเก็บเต็นท์ให้พริกของสนามเดินป่าขอบคุณครับผม